ตัวนี้ละค่ะสวยดีตัวนี้แหละครับผมว่ามันเปิดมากไปหรือเปล่าครับที่ไร่ตอนกลางคืนอากาศเย็นอยู่นะครับคุณใบตองไปมาทุกปีก็น่าจะเดาได้นะครับที่แท้คุณโทก็พาใบตองมาดูชุดไปงานเลี้ยงหลังเก็บองุ่นนี่เองครับผมอยากให้มันดูพิเศษหน่อยนะครับงั้นก็ต้องตัวนี้ละค่ะสวยที่สุดในร้านแล้วโอเคครับผมเชื่อคุณใบตองครับบอกตามตรงนะครับถ้าให้ผมมาเลือกเองนี่แย่แน่ๆเลยผู้ชายจะดูแค่ตอนใส่เท่านั้นแหละครับว่าสวยหรือไม่สวยแม่คุณโทษก็ถ้างั้นน้องครับเอาตัวนี้ครับเกรงใจจังค่ะผมตั้งหาแล้วครับไม่ต้องเกรงใจคุณใบตองอุตส่าห์เสียเวลามาช่วยเลือกชุดให้โบชุดนี้คุณทอดซื้อคุณโบเหรอคะใช่ครับผมอยากจะเซอร์ไพรส์เขาหน่อยนะครับเซอร์ไพรส์มากหามาได้ยังไงอันนั้นไม่สำคัญหรอกแต่ในเมื่อที่รักบอกว่าไม่มีชุดใส่ไปงานผมก็เลยจัดมาให้นี่ไงฉันไม่ได้ขอไม่ต้องขอหรอกที่รักมันเป็นหน้าที่ของสามีที่ดีอยู่แล้วตอนนี้คุณก็มีชุดใส่ไปงานแล้วนะคนเราถ้าชอบพูดจากลับกรอกมันคงไม่ต่างอะไรกับไหนว่าใครแล้วคุณจะไม่ลองชุดหน่อยเดี๋ยวผมช่วยเปลี่ยนดีกว่าไม่ต้องถ้างั้นเดี๋ยวช่วยรูดเซฟให้ก็ได้โอเคไหมจะยุ่งกับฉันอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งนางโบช่วยนี่คุณใบตองคุณโบไม่ได้เป็นอย่างที่คุณโบเห็นนะคะคือใบตองเห็นชุดมันเปื้อนก็เลยลองขยี้ดูเผื่อว่ารอยเปื้อนมันจะหายอะค่ะเดี๋ยวโบช่วยค่ะคุณโบจะทำอะไรคะขอบคุณคุณใบตองมากนะคะทำให้โบคิดได้ถ้าเกิดว่าชุดขาดโบก็ไม่ต้องไปงานหนึ่งอยากไปแต่ชุดเนี้ยคุณทศตั้งใจซื้อให้คุณโบมากนะคะถึงขนาดให้ใบตองไปช่วยเลือกถ้าคุณทศรู้เนี่ยคุณโทต้องเสียใจมากแน่ๆก็ดีสิคะเดี๋ยวนี้นะผู้ชายเขาทำให้ขนาดนี้แล้วอะทำไมยังเล่นตัวอยู่อีกฮะ